แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สูงมากในโลกถึง 67,994,584 โดสโดยมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2ถึง 27,661,353 คนหรือราว 52.5% ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ก็ยังประสบปัญหาวัยรุ่นเข้ารับการฉีดน้อยนั่นทำให้กรมอนามัยและสังคมสงเคราะห์ได้ผุดไอเดียเพื่อจูงใจให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า30ปีหันมาฉีดวัคซีนมากขึ้นโดยการจับมือบรรดาค่ายแอปพลิเคชันหาคู่ทั้ง Tinder, Match, Hinge, Bubble, Badoo, Panty Office, OutTime และ Muzmatch เพิ่มสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่ยืนยันสถานะของตนเองว่าฉีดวัคซีนแล้วอาทิอนุญาตให้ใช้งานแบบพรีเมียมฟรีหรือการเพิ่มโอกาสในการจับคู่มากขึ้นนอกจากนี้บางแอปยังเพิ่มให้ตั้งค่าการออกเดทในช่วงที่มีการระบาดเช่นการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและความสะดวกในการนัดเดทที่ที่คนพลุกพล่านทั้งนี้การยืนยันสถานะดังกล่าวไม่ได้เชื่อมต่อกับข้อมูลเวชระเบียนจึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้แอปพลิเคชันฉีดวัคซีนแล้วจริงหรือไม่ดานจอร์จคิดหัวหน้าสมาคมอุตสาหกรรมหาคู่ออนไลน์ยอมรับว่าช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดมีผู้คนเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันและบริการหาคู่มากถึง1ใน3ของความสัมพันธ์โดยหวังจะได้พบกันในภายหลังเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยขณะที่ผลสำรวจของ YouGov จากวัยผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรเกือบ 5,000 คนพบว่า 28% จะไม่ออกเดทกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่ก็พบว่ามี 2% จะไม่เดทกับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างไรก็ตามสิทธิพิเศษนี้เฉพาะการใช้แอปพลิเคชันภายในสหราชอาณาจักรส่วนชาวไทยที่ชอบใช้แอปหาคู่เห็นข่าวแล้วไม่รู้ว่าอยากให้มีแรงจูงใจไปฉีดวัคซีนแบบนี้บ้างไหม